สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่11มกราคมพุทธศักราช2567นะคะก็ก่อนเข้าสู่การสนทนาธรรมเรื่องของปัจจัย24ที่เราสนทนากันมาค่อนข้างนานพอสมควรก็ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าทางกลุ่มลูกศิษย์พระอาจารย์สมบัตินันทิโกมีนัดพบปะเจอกันครั้งที่4นะคะที่ซอยรัชดาพิเศษ24นะคะที่ตึกสุกมลชั้น3ก็จอดรถหน้าตึกนะคะก็กิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีผู้ร่วมเข้ากิจกรรมลงชื่อไว้เรียบร้อยเต็มจำนวนเรียบร้อยนะคะประมาณ82ท่านก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่ลงชื่อไว้แล้วเตรียมตัวนะคะว่าเป็นเสาไม่ใช่เสาที่จะถึงนะคะเสาหน้าเราก็จะพบกันในเวลาประมาณตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเลยนะคะจนถึง4โมงเย็นก็เพื่อเป็นการทำความรู้จักกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกแล้วก็ชื่นชอบการฟังคำอธิบายของพระอาจารย์สมบัตินันทิโกนะคะโดยมีหัวหน้าชั้นเรียนของพวกเราคือคุณลุงพันเอกธงชัยแสงรัตน์มาร่วมกิจกรรมด้วยท่านก็มาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะอายุก็ขึ้นเลข9แล้ว90 91ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความแข็งแรงเหมือน65เท่านั้นเองนะคะก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบสำหรับท่านที่ประสงค์จะมาร่วมกิจกรรมแต่ที่นั่งเต็มแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตรอรอบถัดไปนะคะว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วก็เหตุการณ์เหมาะสมธรรมะจัดสรรทำให้ได้มาพบปะเจอกันบ้างจะได้รู้จักหน้าค่าตากันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการที่จะเดินทางอบรมมรรคมีองค์8เนี่ยค่ะก็เอาไว้เป็นครั้งถัดไปก็แล้วกันนะคะค่ะทีนี้ก่อนเข้าสู่การสนทนาธรรมค่ะไม่ทราบว่าเมื่อกี้กำลังสนทนาธรรมค้างๆเรื่องอะไรกันอยู่มีประเด็นไหนอยากจะสนทนาเพิ่มเติมก็เรียนเชิญได้นะคะก็สวัสดีคุณอานิรันต์นะคะสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับค่ะไม่ทราบคุณอานิรันต์มีประเด็นอะไรที่จะสนทนาไหมคะเมื่อกี้หนูไม่ทันได้ยินมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญนะคะตอนนี้ถ้ายังไม่มีประเด็นในการสนทนาธรรมหรือสอบถามธรรมะหรือจะแสดงธรรมะอะไรต่างๆเราก็เข้าสู่การสนทนาในหนังสือคัมภีร์ปัฏฐานหรือปัจจัย24นะคะเชิญอาจารย์มาเชิญสนทนาธรรมต่อจากครั้งล่าสุดเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์สวัสดีครับทุกท่านช่วงนี้เราก็อยู่ในการศึกษาปัฏฐานในปัจจัยที่15นะครับอาหารปัจจัยก็แบ่งเป็น2ปัจจัยนะครับคือปัจจัยย่อยแบ่งเป็น2ปัจจัยย่อยก็คือรูปอาหารปัจจัยนามอาหารปัจจัยนะครับรูปอาหารปัจจัยก็ได้ศึกษาร่วมกันจบไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ได้ศึกษาในนามอาหารปัจจัยซึ่งนามอาหารปัจจัยนะครับก็ตัวปัจจัยได้แก่ผัสสะในจิต89นะครับผัสสะเจตสิกที่เกิดในจิต89เจตนาเจตสิกที่เกิดในจิต89แล้วก็จิต89อันนี้คือตัวปัจจัยของนามอาหารปัจจัยนะครับตัวปัจจุบันก็ได้แก่จิต89เจตสิก52จิตตชรูป17ปฏิสนธิกรรมชรูป20อันนี้คือปัจจุบันส่วนปัจจุบันนี้ก็
คือรูปที่เหลือนะครับ5หมวดอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ได้ศึกษากันเมื่อวานนี้นะครับที่กล่าวถึงสภาพธรรม3ประการของนามมหาลปัจจัยซึ่งตัวนามที่เป็นอาหารปัจจัยนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยแก่สัมมยุตธรรมทั้งหลายซึ่งก็มีทั้งรูปทั้งนามนะครับก็ช่วงนี้เรามาอยู่ที่หน้า109สำหรับหนังสือที่เป็นคู่มือในการศึกษาปัฏฐานปัจจัย24นะครับก็มาอยู่ในหน้า109จำแนกอาหารปัจจัยนะครับนามอาหารปัจจัยโดยในต่างๆซึ่งผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับในการจำแนกนามอาหารปัจจัยก็คือโดยประเภทนั้นนามเป็นปัจจัยแก่นามรูปนะครับนามอาหารปัจจัยนะครับโดยประเภทนามเป็นปัจจัยแก่นามรูปโดยลักษณะนำมาซึ่งสหชาตธรรมก็มีทั้งนามและรูปนะครับนี่ก็จำแนก2หัวข้อที่คืนก่อนก็ได้ถึงตรงนี้นะครับเนื้อหาต่อไปก็จะเป็นการจำแนกนามอาหารปัจจัยโดยในของกาลภูมิบุคคลวิถีสติชาติสภาคะนะครับก็จะตามลำดับนะครับโดยกาลหรือโดยการนี้นะครับนามอาหารปัจจัยเป็นปัจจุบันการทั้งในขณะที่ปฏิสนธิปวัตติจุติการคือทุกขณะจิตที่จิตเกิดขึ้นนะครับก็จะมีปัจจัยนี้เกิดขึ้นก็คือนามอาหารปัจจัยนะครับขณะที่มีจิตเกิดขึ้นมีปัจจัยนี้ทำกิจทำหน้าที่อยู่นะครับโดยนำมาซึ่งตัวเป็นปัจจัยแก่สัมมยุตธรรมทั้งหลายนะครับคือตัวนามก็เป็นปัจจัยแก่นามด้วยเป็นปัจจัยแก่รูปด้วยนะครับเพราะนั้นโดยกาลนี้ก็เป็นปัจจุบันคือตัวปัจจัยก็ยังอยู่นะครับขอเชิญคุณหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ถึงในข้อที่3นะครับโดยการครับเชิญครับค่ะสาธุค่ะก็คือปัจจัยนี้นะคะมีในจิตทุกดวงเลยค่ะนามอาหารปัจจัยนะคะอาหารแปลว่านำมาซึ่งผลของตนถ้าเป็นนามอาหารปัจจัยผลของเขาก็คือสหชาตธรรมที่เกิดร่วมกับเขานะคะทั้งนามทั้งรูปตัวปัจจัยเนี่ยค่ะที่เป็นเฉพาะนามธรรมนะคะแต่ว่าปัจจยุบันหรือผลของเขาเนี่ยมีทั้งนามทั้งรูปปัจจัยนี้มีในจิต89ดวงเลยเพราะว่าอย่างตัวจิตก็เป็นวิญญาณอาหารปฏิสนธิก็คือการพูดถึงปฏิสนธิจิตมีทั้งหมด19ดวงนะคะจะมีรูปปฏิสนธิในอสัญญาสัตตาพรหมปฏิสนธิจะมี20นะคะเป็นนามปฏิสนธิ19เยอะมากเลยที่ต้องใช้จิตนะคะคือ31ภพภูมินี่เป็นเรื่องของจิตเป็นส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่ภพภูมิเดียวก็คือเอกโวการภูมิเอกโวการภพเนี่ยค่ะคืออสัญญาสัตตาพรหมคือพรหมที่มีแต่รูปที่เกิดจำนะคะนอกนั้นก็คือต้องมีจิตแต่ในภูมิในพระอนาคามีกับพระอรหันต์เนี่ยท่านสามารถดับจิตดับเจตสิกได้เวลาเข้านิโรธสมาบัติขณะที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติขณะนั้นก็ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกเรื่องของนามอาหารปัจจัยที่เป็นนามอาหารก็ไม่มีนะคะไม่มีชั่วคราวในช่วงที่เข้านิโรธสมาบัติอันนี้ก็ถ้าคนศึกษามาละเอียดก็ต้องสามารถที่จะคิดตามความเป็นจริงได้นะคะเพราะว่าปัญญานั้นเป็นธาตุที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงค่ะความเป็นจริงสูงสุดก็คือใน
โลกียธรรมทั้งหมดเลยนะคะคือนามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นนี่คือความจริงของพระอริยะแล้วก็เป็นความจริงที่ใครรู้ก็จะทำให้คนนั้นเป็นพระอริยะเจ้าด้วยนะคะโดยการนะคะโดยการว่าเป็นปัจจุบันการเพราะว่าตัวองค์ธรรมคือผัสสะเจตสิกเจตนาเจตสิกแล้วก็ตัวจิตมีในจิตทุกดวงนะคะแล้วตัวปัจจุบันก็คือจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนั่นเองนะคะแม้จะมีรูปที่เป็นปัจจุบันธรรมรูปนั้นก็จะต้องเกิดพร้อมจิตด้วยดังนั้นปัจจัยยังมีอยู่ในขณะที่ปัจจุบันก็ยังคงอยู่แล้วก็เวลาดับก็ช่วงปฏิสนธิกัมมัชรูปนั้นการดับของปฏิสนธิกัมมัชรูปจะดับไม่พร้อมกับปฏิสนธิจิตแต่ว่าเกิดพร้อมนะคะเกิดพร้อมส่วนจิตตัชรูปนะคะจิตตัชรูปก็เช่นกันนะคะเกิดพร้อมจิตแต่เวลาดับดับไม่พร้อมนะคะดับไม่พร้อมเนื่องจากว่ารูปก็จะมีอายุ17ขณะจิตอันนี้ก็เป็นกฎพื้นฐานที่ผู้ศึกษาจะต้องทราบนะคะเพราะฉะนั้นนามอาหารปัจจัยโดยการก็คือเรียกว่าเป็นปัจจุบันการโดยตัวเปรียบเทียบคือเอาปัจจุบันมาเป็นตัวเปรียบนะคะถ้าปัจจัยกับปัจจุบันอยู่ประจันหน้ากันเลยอยู่พร้อมกันในขณะเวลาเดียวกันอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นปัจจุบันการนะคะถ้ามีเฉพาะปัจจัยแต่ปัจจุบันดับไปแล้วตัวปัจจัยนั้นจะเรียกว่าเป็นอดีตการกรณีนี้ก็จะชื่อว่าโดยการก็คือเป็นปัจจุบันการทำไมเราต้องทราบขนาดนี้นะคะที่ต้องทราบขนาดนี้เพราะพระผู้มีพระภาคอยากให้เราเรียนรู้เรื่องของนามธรรมที่เกิดกับตัวเราเนี่ยโดยละเอียดเลยค่ะโดยละเอียดเลยนะคะผัสสะก็มีอยู่ทุกขณะจิตของทุกคนก็มีเวลานี้ก็มีเจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงทุกท่านก็มีนะคะเวลาใช้โสตวิญญาณในการฟังเสียงทางไลน์ที่ผู้พูดกำลังพูดอย่างนี้นะคะก็เป็นจิตได้ยินจิตได้ยินนั้นมีผัสสะเจตสิกมีเจตนาเจตสิกอันนี้ก็เป็นนามอาหารปัจจัยนะคะแล้วก็ตัวโสตวิญญาณหรือตัวจิตได้ยินเนี่ยค่ะเขาก็เป็นนามอาหารปัจจัยตัวหนึ่งเช่นกันเวลาเราพูดนะคะเวลาเราพูดก็คือเราจะยกขึ้นมาก่อนว่าผัสสะเจตสิกเป็นนามอาหารปัจจัยแก่โสตวิญญาณและเจตสิกที่เหลือต้องยกเว้นตัวเขานะคะตัวปัจจุบันธรรมเนี่ยต้องยกเว้นตัวปัจจัยก็คือหมายความว่าผัสสะเจตสิกเนี่ยเป็นนามอาหารปัจจัยทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้นะคะโดยอาศัยตัวผัสสะเจตสิกนั้นเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติชื่อว่านามอาหารปัจจัยอย่างนี้นะคะก็รู้อารมณ์เดียวกันกับปัจจุบันด้วยเกิดพร้อมด้วยแต่ถ้าเป็นจิตได้ยินเนี่ยจะไม่มีจิตตัชรูปเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงจะไม่ทำให้เกิดจิตปัจฉรูปใดๆนะคะก็ยกเว้นเพียง10ดวงนี้เท่านั้นค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะคุณสุครับเขียนท่านใดจะแบ่งปันเพิ่มเติมก็เชิญนะครับก็อาหารปัจจัยทั้งรูปทั้งนามนี่ก็เป็นชีวิตของเรานะครับมีอยู่เป็นไปอยู่นะครับปัจจัยนี้ก็เป็นไปอยู่ทุกขณะที่จิตเกิดขึ้นต่อไปในข้อที่4นะครับโดยภูมินามจำแนกนามอาหารและปัจจัยโดยภูมิเกิดได้ทั้ง31ภูมิเกิดได้หมดเลยนะครับคือในภูมิที่มีทั้งรูปทั้งนามก็ได้ในภูมิที่มีนามธรรมอย่างเดียวก็ได้หรือในภูมิที่มีรูปอย่างเดียวก็ได้นะครับก็มีปฏิสนธิกรรมชรูปอย่างที่
ก่อนนี้คุณหมอก็ได้พูดถึงแล้วนะครับว่ามีในอัญญสัตตาก็มีด้วยนะครับติดสนธิกรรมชรูปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยนี้เกิดขึ้นทุกภูมินะครับไม่เว้นเลยนี่คือข้อที่สี่โดยภูมิครับเชิญคุณหมอครับเหมือนพระอาจารย์จะมีให้แก้คำผิดว่าเกิดได้30ภูมิค่ะอาจารย์คืออันนั้นเป็นปัจจุบันนะคะแต่ว่าตัวนามอาหารปัจจัยเนี่ยค่ะจะต้องมีจิตเจตสิกรูปด้วยอสัญญาสัตตาภูมิไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีผัสสะก็ไม่ถือว่ามีนามอาหารปัจจัยนะคะเป็นรูปปฏิสนธินามอาหารตรงแก้ครับตรงแก้เป็น30นะครับเอาไม่มีรูปครับครับสาธุค่ะก็คือสรุปว่านามอาหารปัจจัยเนี่ยจะต้องเป็นภูมิที่มีจิตเท่านั้นนะคะก็คือปัญจโวการภูมิกับจตุโวการภูมินับรวมแล้วก็มี30ครบภูมิค่ะสาธุค่ะมีถ้าท่านใดมีคำถามหรือตามไม่ทันอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มนะคะก็สามารถเปิดไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยเชิญอาจารย์ต่อข้อถัดไปค่ะข้อถัดไปโดยบุคคลนะครับก็เกิดได้12บุคคลในนามอหาริปัจจัยนี้นะครับก็คือปุถุชนทุกบุคคลคือในอเหตุกะทุกขติเหตุกะสุขติหรือตุวิเหตุกะติเหตุกะก็ได้ทั้งหมดนะครับพระบุคคลที่เป็นโสดาปฏิมักสกทาคามักอนาคามักอรหัตมักนะครับนั่นมักก็ได้หมดแล้วก็ผลก็เช่นกันนะครับโสดาปฏิผลไม่ต้องไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็จึงครบนะครับคือบุคคลโดยนิยปฐานนี้จะกล่าวโดยนิยของ12บุคคลนะครับคือโดยการเกิดขึ้นที่เป็นปฏิสนธินะครับสามปุถุชนแต่พระอยู่บุคคลนั้นท่านนับโดยมรรคผลนะครับเหมือนที่เป็นสังฆคุณนะครับที่เราเนี่ยเวลาเราสวดคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตามบุรุษได้8บุคคลอันนี้ก็โดยบุคคลที่เป็นนามหาลปัจจัยก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับเชิญหมอครับสาธุค่ะก็คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะคะทรงสอนให้เราทราบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยบุคคลนะคะเกิดจากปัจจัยค่ะเกิดจากปัจจัยนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดจากปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญมากที่สุดก็คือโลกุตระมรรคนั่นเองที่จะต้องอาศัยปัจจัยเยอะแยะมากมายซึ่งพระผู้มีพระภาคในคืนแห่งการตรัสรู้นะคะทรงสะสมปัจจัยต่างๆใช้เวลา4อสงไขยแสนกับพุทธญาณจึงเกิดขึ้นใต้ต้นโพในคืนตรัสรู้เพราะฉะนั้นโลกุตระมรรคนั่นเองเป็นสังคตธรรมที่ต้องอาศัยปัจจัยเยอะแยะมากที่สุดเลยกว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งทั้งปวงนะคะดังนั้นพระอริยบุคคลคือมรรคบุคคลหรือผลบุคคลเนี่ยก็อาศัยปัจจัยเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนามอาหารปัจจัยนะคะเพราะว่ามีจิตการที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลนั้นคือสภาพของจิตนั่นเองที่มีการเปลี่ยนว่าพระอริยบุคคลนั้นตัดอาสวะกิเลสหมดไม่ยึดติดไม่มีกิเลสก็จะหลุดไปตามลำดับของความเป็นพระอริยบุคคลนะคะคือจิตที่พัฒนาแล้วมีปัญญาแล้วก็ฆ่ากิเลสได้ตามลำดับมรรคซึ่งก็คือจิตนั่นเองเป็นเรื่องของจิตกับเจตสิกนะคะดังนั้นถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องของพระอภิธรรมก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่าการบรรลุธรรมคืออะไร
อะไรเป็นตัวบรรลุธรรมแล้วบรรลุอย่างไรอริยสัจ4แต่ละข้อในระดับของขั้นฟังเราก็ต้องฟังให้ทราบว่าองค์ธรรมของอริยสัจ4แต่ละข้อคืออะไรบ้างนะคะที่เป็นความจริงถึงที่สุดเลยไม่มีความจริงอะไรที่จะจริงมากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะจริงทั้งโดยสภาวะว่าเขาคือนามธรรมรูปธรรมแล้วก็จริงโดยสภาวะว่าเขาเป็นทุกข์นะคะสมุทัยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วเขาเป็นทุกข์ทำไมถึงเป็นทุกข์เพราะว่าเขามีตายลักษณะนั่นเองค่ะที่เป็นทุกข์สุดๆของพระอริยะเลยนะคะคือมีความอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เป็นที่ตั้งของอาสวะกิเลสได้ด้วยอย่างนี้นะคะคือความจริงถึงที่สุดความจริงขั้นถัดไปในอริยสัจ4ก็คือเราต้องรู้กิจในอริยสัจ4ว่าในขณะบรรลุธรรมนะคะทุกขาริยสัจมีกิจก็คือตัวสัมมาทิฏฐิเขาทำปริญญากิจครบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจึงเกิดการบรรลุธรรมนะคะโดยกิจก็คือเรียกว่าแทงตลอดทุกขสัจโดยกิจโดยปริญญากิจแทงตลอดสมุทัยอริยสัจโดยปหานกิจก็โดยกิจอีกนะคะแทงตลอดพระนิพพานโดยความเป็นอารมณ์ค่ะคือในขณะที่โลกุตระมรรคเกิดนั้นพระโลกุตระมรรครู้พระนิพพานนะคะคือจิตเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8ที่เป็นเจตสิก8ดวงนะคะรู้พระนิพพานเพราะฉะนั้นแทงตลอดพระนิพพานโดยสัจฉิกาตัปปกิจโดยการทำให้แจ้งนะคะส่วนการแทงตลอดมรรคาริยสัจโดยภาวนากิจโดยกิจนะคะสรุปว่าแทงตลอดอริยสัจ4 3อริยสัจโดยกิจแต่โดยอารมณ์เฉพาะนิโรธอริยสัจเท่านั้นอันนี้คือใน1ขณะจิตเดียวทำหน้าที่ทั้งหมด4อย่างเลยนะคะนั่นคือการหลีกออกจากสิ่งที่เป็นโลกียธรรมทั้งปวงนั่นเองค่ะก็อาศัยปัจจัยปรุงแต่งนะคะแน่นอนมีนามอาหารและปัจจัยด้วยเวลาบรรลุธรรมก็คือมีจิตมีผัสสะเจตสิกมีเจตนาเจตสิกเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตัวผัสสะตัวเจตนาแล้วก็ตัวจิตพวกนี้เป็นสัจจวิมุตติอยู่นอกอริยสัจ4ในขณะที่บรรลุธรรมที่โลกมรรคจิตเกิดขึ้นนะคะตัวจิตตัวเจตสิกที่เหลือนอกจากมรรคมีองค์8เป็นสัจจวิมุตติส่วนตัวผลจิตทั้ง4และเจตสิกที่ประกอบ36อันนี้ก็เป็นสัจจวิมุตติอยู่นอกอริยสัจ4อันนี้เราก็ต้องทราบนะคะว่าอริยสัจ4คืออะไรและอะไรไม่ใช่อริยสัจ4อะไรเป็นโลกุตระธรรมบ้างอะไรเป็นโลกียธรรมบ้างต้องไม่สับสนนะคะแล้วเราจะศึกษาพระธรรมอย่างรู้เรื่องเชื่อมโยงต่อได้ไม่ขัดแย้งกันเลยนะคะอันนี้เรียกว่าผู้ที่รู้จริงในขั้นสุตตมยญาณสามารถที่จะรู้เหมือนกันได้นะคะรู้เหมือนกันได้เพราะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิชาที่ตายตัวค่ะไม่มีการดิ้นนะคะไม่มีการดิ้นมากไปกว่านี้อีกแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคทรงเปิดเผยให้พวกเราฟังทั้งหมดแล้วไม่ต้องมีใครมาทำการวิจัยว่าจะมีสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้อีกไหมอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านก็โดดเด่นในเรื่องที่ว่าท่านไม่แก้คัมภีร์ท่านมีความคิดไม่มีความคิดที่จะแก้คำสอนในพระไตรปิฎกนะคะแต่เอาพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วตั้งใจเรียนทุกคำตลอด45พรรษาที่ทรงแสดงธรรมคือพระไตรปิฎกและก็อรรถกถาพระอาจารย์ก็เอาจิตของพระอาจารย์เนี่ยเข้าไปท่องเที่ยวในพระไตรปิฎกทำความเข้าใจแล้วท่านก็มีปัญญาแตกฉานแสดงธรรมออกมาให้เราฟังได้อย่างที่ทุกท่านได้รับฟังนะคะแต่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยของจิตอ่ะจะเชื่อตัวเองอันที่หนึ่งนี้ชอบเชื่อตัวเองมากเลยนะคะแต่การเรียนพระไตรปิฎกนะคะให้เราเชื่อพระไตรปิฎกไม่ใช่ให้เราเชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อพระไตรปิฎกได้เนี่ยคนนั้นจะต้องมอบกายเข้าไปก่อนมอบกายมอบใจเข้าไปก่อนไปเรียนรู้ไปอะไรด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพว่า
เราจะไม่เอาความคิดของเราไปคิดเองอะค่ะนั่นคือพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านโดดเด่นมากนะคะก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ฟังพระอาจารย์รู้เรื่องกันนะคะก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาทุกท่านค่ะในช่วงนี้หนูก็แบ่งปันเรื่องของโดยบุคคลก็คือสรุปก็คือทุกบุคคลเลย12บุคคลเนี่ยรวมหมดไม่มีเว้นเลยนะคะมีนามอาหารปัจจัยแต่ก็คือถ้าจะยกเว้นก็คือยกเว้นผู้ที่เสวยอยู่ที่อสัญญสัตตาพรหมซึ่งอสัญญสัตตาพรหมนั้นเป็นภพภูมิที่พระอริยบุคคลท่านจะไม่ไปกันผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะไม่ไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไร้สาระแล้วก็เสียเวลาด้วยบำเพ็ญบุญบารมีอะไรใดๆก็ไม่ได้นะคะอบรมไตรสิกขาก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้ไม่มีพระอริยบุคคลอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็พระโพธิสัตว์ท่านก็จะไม่ไปที่ภพภูมินั้นด้วยในช่วงที่ท่านเป็นได้รับการพยากรณ์แล้วเนี่ยอสัญญสัตตาพรหมท่านจะไม่ไปเลยนะคะเพราะว่าเสียเวลาบำเพ็ญบารมีมากๆเลยทีเดียวอายุก็ยืนมากด้วยนะคะนี่คือผู้มีปัญญานั่นเองก็จะเห็นเรื่องของการพัฒนาจิตว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นต้องมีจิตค่ะไม่มีจิตนี่เสียหายเลยนะคะยกเว้นตอนเข้านิโรธสมาบัติมาเชิญอาจารย์มาเชิญครับธรรมสังก็เป็นไปได้ทุกบุคคลนะครับต่อไปโดยวิถีนะครับข้อที่6วิถีนี่ก็พูดถึงนามธรรมนะครับนามมหาละปัจจัยนั้นเกิดได้ทางปัญจทวารวิถีมโนทวารวิถีอัปปนาวิถีแล้วก็วิถีวิมุตติก็ทุกวิถีนะครับทุกวิถีที่จิตเกิดขึ้นก็มีนามมหาละปัจจัยขึ้นเป็นปัจจัยแก่ตัวสัมยุตธรรมทั้งหลายนะครับก็เกิดได้หมดอันนี้คือโดยวิถีในข้อที่6นะครับเชิญหมอสาธุค่ะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับคำว่าวิถีอันนี้ก็คือกำลังพูดถึงเรื่องของจิตนะคะจิตจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือจิตที่ขึ้นสู่วิถีกับจิตที่ไม่ขึ้นสู่วิถีจิตที่ไม่ขึ้นสู่วิถีนั้นคือตอนเราหลับสนิทนะคะจะเรียกว่าภวังคจิตนั่นเองเขาจะไม่ขึ้นสู่วิถีในการที่จะขึ้นมารับรู้อารมณ์ในชาตินี้ภวังคจิตจะรู้อารมณ์ของชาติที่แล้วค่ะนะคะอันนี้ก็คือเราทราบจากการเรียนคำสอนนะคะแล้วก็ภวังคจิตจะเกิดระหว่างวิถีจิตทุกวิถีเลยจะต้องจิตจะต้องลงสู่ภวังก่อนนะคะอันนี้เป็นจิตไม่ขึ้นสู่วิถีสรุปก็คือภวังคจิตมีชื่อเรียกว่าวิถีวิมุตตินะคะวิมุตติเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับคำว่าความหลุดพ้นน่ะนะคะความหลุดพ้นทีนี้พอมาต่อท้ายคำว่าวิถีมันก็กลายเป็นว่าพ้นจากวิถีทํานองนั้นนะคะคือไม่ขึ้นสู่วิถีนั่นเองค่ะทีนี้จิตที่ขึ้นสู่วิถีนะคะจะแบ่งออกเป็น2ทางคือทางวิถีทางทวารทั้ง5คือปัญจทวารกับมโนทวาร นะคะปัญจทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารทางตาจะมีชื่อเฉพาะว่าจักขุทวารวิถีทำกิจหน้าที่รู้สีรับสีเป็นอารมณ์นะคะจะเกี่ยวกับจะต้องใช้จักขุประสาทด้วยเป็นที่เกิดของจิตเห็นนะคะอันนี้เรียกว่ากิจการงานทางปัญจทวารวิถีวิถีที่1ก็คือทางตาค่ะเรียกว่าจักขุทวารวิถีนะคะ1วิถีก็จะมีจิตทั้งหมด17ขณะจิตค่ะเสร็จแล้วก็ลงสู่ภวังก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นวิถีอื่นปัญจทวารวิถีอันที่2ก็คือโสตทวารวิถีทำหน้าที่รับรู้เสียงค่ะฐานะทวารวิถีคือจมูกรับรู้กลิ่นชิวหาทวารวิถีคือลิ้น
รับรู้รสกายทวารวิถีคือรับการกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวตั้งแต่รากผมไปจนถึงปลายเท้าเลยทีเดียวตรงไหนก็ช่างที่เรามีความรู้สึกกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอันนั้นเรียกว่ากายทวารวิถีซึ่งก็แทรกซึมไปหมดเลยนะคะทั้งภายในภายนอกตัวอวัยวะภายในอะไรต่างๆเป็นร่างแหเหมือนใยบัวเลยนะคะก็ปัญจทวารวิถีนี่จะคุมเนื้อที่กว้างขวางมากแทรกซึมไปหมดเหมือนกับการหักก้านบัวแล้วมันจะมีใยอะค่ะใยแบบนั้นแหละมันซึมอยู่ในตัวก้านใช่ไหมคะไม่รู้ซึมอยู่ตรงไหนอะแต่พอหักปุ๊บก็ยืดออกมาได้เลยแบบนั้นคือมีจริงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าปัญจทวารวิถีเพราะมีภาคทรงแบ่งกลุ่ม5ทางเนี้ยออกอยู่ในกรุ๊ปปิ้งเดียวกันด้วยเหตุผลว่าเขาจะต้องใช้วัตถุเฉพาะในการที่จิตเฉพาะที่จะต้องมาเกิดที่วัตถุเฉพาะของคู่ของเขาคือจักขุวัตถุเป็นที่เกิดของทวิของขุวิญญาณนะคะโสตวัตถุหรือโสตประสาทะเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณแล้วก็ทำให้เกิดโสตทวารวิถีเกิดขึ้นรับเฉพาะเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะคะจมูกก็เหมือนกันค่ะคานะประสาทะเวลาเป็นที่เกิดมีคานะวิญญาณมาเกิดขึ้นที่คานะประสาทะคานะประสาทะนั้นจะถูกเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นคานะวัตถุว่าวัตถุแปลว่าที่เกิดของจิตค่ะจิตจะเกิดเพราะว่าคานะวัตถุเนี่ยมีกลิ่นมากระทบอาศัยกลิ่นกับคานะวัตถุเกิดคานะวิญญาณนะคือรูปภายนอกเนี่ยจะต้องมากระทบประสาทรูปที่เป็นคู่กันก่อนวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นนะคะคือต้องมีการกระทบรูปกับรูปกระทบกันก่อนประสาทรูปกระทบกับรูปภายนอกก่อนก็คือกระทบกับสีเสียงกลิ่นรสก็โผฏฐัพพารมณ์นะคะวิญญาณเฉพาะที่ตรงนั้นก็เขาก็จะเกิดขึ้นที่ประสาทรูปนั้นเลยอันนี้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยนั่นเองนะคะพระมีภาคก็เลยทรงจัดกลุ่ม5อย่างนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่าปัญจทวารวิถีจิตค่ะส่วนทางใจนะคะเกิดขึ้นที่หัตถวัตถุจะเรียกว่ามโนทวารวิถีมโนทวารวิถีเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็นเอาระดับสมาธิมาเป็นตัวแบ่งนะคะถ้าเป็นมโนทวารวิถีของพวกเราเกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกว่าเป็นกามาวจรวิถีจิตแต่ถ้าเกิดใครไปทำสมาธิหรือไปเจริญวิปัสสนาแล้วขณะบรรลุธรรมเนี่ยจิตจะเพิ่มระดับสมาธิขึ้นมาเรียกว่าเป็นอัปปนาวิถีทันทีคือการเข้าฌานทำสมาธิในระดับสมถภาวนาจนกระทั่งจิตเป็นฌานจิตเนี่ยค่ะในจังหวะนั้นจะเรียกว่าเกิดอัปปนาวิถีเกิดขึ้นการบรรลุธรรมก็เช่นกันค่ะเจริญวิปัสสนาไปตอนแรกเป็นกามาวจรวิถีทางใจนะคะพอขณะบรรลุธรรมก็วิถีนั้นจะเรียกว่าเป็นอัปปนาวิถีทั้งวิถีเลยวิถีที่จะเกิดการบรรลุธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากว่าระดับสมาธิตั้งมั่นคงในพระนิพพานนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นก็จะตั้งมั่นในอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบเรียกว่าไม่เปลี่ยนแล้วไม่หวั่นไหวนะคะสมาธิก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นตามระดับของวิปัสสนาญาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆสมาธิก็จะตามไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของที่เกิดทางใจเรียกว่าเกิดทางมโนทวารถ้าเป็นระดับสมาธิอ่อนๆก็เรียกว่ากามาวจรวิถีถ้าเป็นระดับสมาธิสูงๆก็จะเรียกว่าเป็นอัปปนาวิถีอย่างนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของวิถีเนี่ยค่ะอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นการทำงานของจิตที่เป็นไปรู้สีรู้เสียงได้กลิ่นลิ้มรสเนี่ยเป็นเรื่องของจิตรู้ทั้งนั้นเลยนะคะ
ไม่ใช่รูปคือไม่ใช่ตัวลิ้นเป็นตัวรู้นะคะแต่เป็นจิตที่มาอาศัยลิ้นที่รับรู้รสค่ะถ้าเราไม่เรียนพระพิธรรมเราก็จะไม่ทราบนะคะดังนั้นก็ธรรมะระดับละเอียดเนี่ยค่ะก็คือคุยได้เฉพาะคนที่ตั้งใจศึกษาพระพิธรรมนะคะถ้าไม่งั้นแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องพอมีจิตก็คือต้องมีนามอาหารปัจจัยแน่นอนเพราะฉะนั้นโดยวิถีเราก็คือเกิดขึ้นทุกวิถีเลยไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการเจริญวิปัสสนาการรู้สีเสียงกลิ่นรสจิตทุกๆขณะเลยนะคะต้องอาศัยนามอาหารปัจจัยจิตและเจตสิกต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือพระผู้มีพระภาคกำลังสอนให้เราทราบว่าเนี่ยแหละค่ะคืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเราบังคับบัญชาไม่ได้นะคะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอัตตาไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยหมดปัจจัยทุกอย่างก็ดับเราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นอนัตตาตาไม่มีของเราก็ไม่มีด้วยค่ะคือหมายถึงสิ่งของที่เป็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจัย4ต่างๆเงินทองข้าวของอะไรไม่ใช่ของเรานะคะโดยปรมัตถ์เพราะว่าตัวเราไม่มีแต่ว่าในแง่บัญญัติในแง่บัญญัตินะคะพระอริยบุคคลท่านรู้บัญญัติตามความเป็นจริงของบัญญัตินะคะว่าเราเป็นพ่อแม่เป็นสามีภรรยาเรามีเพื่อนเราต้องมีธรรมะที่จะต้องทำกับบุคคลต่างๆอย่างไรเราเป็นหนี้คนอื่นเราไปกู้หนี้ยืมสินเราต้องใช้หนี้เราจะไม่ไปเอาคำพูดว่าอัตตาตัวตนไม่มีคนยืมเงินอย่างนี้นะคะพระอาจารย์สมบัติท่านก็บอกว่าแต่อนัตตาแบบนี้ก็ติดคุกได้นะคือจะยังไงอ่ะถ้าไม่ใช้หนี้ก็คือผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกเราจะไปบอกศาลได้ไหมว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคือการอยู่ในโลกสมมุติบัญญัติภริยาบุคคลท่านก็ไม่ผิดปกติท่านก็รู้นะคะยืมเงินคนแล้วก็ต้องใช้หนี้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อสาธุครับก็ในข้อที่6โดยวิธีนะครับก็คือได้ทุกวิธีต่อไปข้อที่7โดยสติความสามารถของนามอาหารและปัจจัยนี้เป็นสนกสติแล้วก็อุปธรรมกสติก็สำเร็จรูปเป็นสนโกปฐมกสตินะครับในขณะที่ปัจจัยไม่เกิดด้วยแล้วก็มีต่อไปด้วยนะครับเป็นอุปธรรมด้วยอันนี้ก็โดยสตินะครับชนะโกปธรรมประกาศสติครับเชิญหมอครับค่ะด้วยเหตุที่ว่าเขาตัวปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะคะปัสสะเจตสิกก็อยู่ในจิตแล้วก็อยู่กับเจตสิกดวงอื่นด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำให้ปัจจัยอื่นเกิดขึ้นนะคะตัวปัจจัยก็ยังอยู่ปัจจุบันก็อยู่ก็เลยเรียกว่าเขามีอุปธรรมภกสติด้วยเช่นกันนะคะเรียกอีกชื่อรวมกันไปเลยว่าเป็นชนโกปธรรมภกสติแต่ส่วนเกี่ยวกับกรรมัชรูปนะคะกรรมัชรูปเนี่ยเขาไม่ได้ดับพร้อมนะคะคือตัวเฉพาะขณะอุปาทะขณะเท่านั้นที่ปฏิสนธิจิตกับปฏิสนธิกรรมัชรูปเกิดพร้อมกันแล้วก็ใน3อนุขณะตรงนั้นก็ทำอุปถัมภกสติได้นะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจิตก็ดับไปก่อนความเป็นอุปถัมภ์ต่อปฏิสนธิกรรมัชรูปก็ไม่มีละค่ะจิตตัชรูปก็เช่นกันนะคะจิตตัชรูปก็เช่นกันทีนี้พอไปเชื่อมโยงทบทวนเรื่องของรูปอาหารและปัจจัยเขาจะใช้คำว่า
อุปปาอนุปาละกะสติอยู่หน้าซ้ายมือนะคะหน้า108พอดีเลยโดยสติเนี่ยโดยสตินะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างคือชนกะสติชนกะสติคือทำให้เกิดเฉพาะรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานหมายความว่าเรากินอาหารจากภายนอกเข้าไปได้รูปอาหารปัจจัยก็จะก่อให้เกิดมหาภูตรูปกลุ่มใหม่เกิดขึ้นที่เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเราก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าชนกะสติแล้วในขณะเดียวกันอาหารที่เรากืนกินเข้าไปเขาทำหน้าที่อุปถัมภกสติกับรูปทั้ง4สมุฏฐานด้วยในรูปทั้ง4สมุฏฐานนั้นเกิดขึ้นเป็นไปโดยสุขภาพดีนะคะเพราะเรากินอาหารที่ถูกต้องเข้าไปรูปจากทั้งกรรมจิตอุตุอาหารจึงเป็นไปด้วยดีอันนี้เรียกว่าเป็นอุปถัมภกสติกับมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นอนุปาละกะสตินะคะซึ่งตรงนี้คือค่อนข้างที่จะมาอนุบาลคือมาหล่อเลี้ยงมาเลี้ยงดูทำนองนั้นน่ะนะคะหรือถ้าเป็นปัจจัยอื่นก็จะไม่มีคำนี้อย่างที่อาจารย์ประเชิญให้ข้อสังเกตไว้ค่ะแล้วก็แบ่งปันเท่านี้นะคะเชิญอาจารย์ประเชิญต่อไปข้อที่8ที่9ก็จะเชื่อมโยงกันนะครับโดยชาติจะเป็นสาชาติชาติโดยสภาคะปัจจัยนี้ก็มีถึง11ปัจจัยนะครับมี11ปัจจัยด้วยกันสาชาติชาตินะครับก็เกิดขณะที่ตัวปัจจัยเกิดขึ้นตัวเกิดพร้อมกับปัจจุบันนะครับเกิดพร้อมกันโดยสภาค่ามี11ปัจจัยก็จะมีสังปัจจัยสภาค่านะครับปัจจัยสภาค่าจริงชาติชาติน่าจะมี12ปัจจัยแล้วก็ตัวปัจจัยสภาค่าก็มี11ก็ประกอบด้วยสาชาตปัจจัยสาชาตานิสยปัจจัยสาชาตติปัจจัยสาชาตวิคตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยวิปากปัจจัยสัมยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอธิปติปัจจัยกรรมปัจจัยอินทรียปัจจัยก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มของสาชาตชาตินะครับก็มีส่วนที่เหมือนกันส่วนที่คล้ายกันนะครับก็เป็นลักษณะของสหชาติชาตินะครับจึงหมอครับพูดนะของที่ก็พูดพร้อมกันครับสหชาติชาตินี่ถูกตัดเหตุปัจจัยออกไปนะคะสังเกตไหมคะเหที่กรรมหาอินชามักนะคะเหตุปัจจัยไม่มีทิมีอธิปติปัจจัยนะคะเหติกรรมกรรมปัจจัยมีหาก็คือนามอาหารปัจจัยก็คือตัวนี้อินก็คืออินทรียปัจจัยมรรคคือมรรคปัจจัยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยถูกตัดออกไปทำไมถึงถูกตัดออกไปไม่เป็นปัจจัยสภาคะเพราะว่าเหตุปัจจัยองค์ธรรมคือเหตุเจตสิก6ดวงนะคะคือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่เกี่ยวกับผัสสะเจตนาแล้วก็จิตจึงไม่เป็นสภาคะกันนะคะส่วนฌานปัจจัยก็มรรคปัจจัยฌานปัจจัยก็ไม่มีมรรคปัจจัยก็ไม่มีนะคะแล้วก็มาดูเหตุผลฌานปัจจัยก็คือองค์ฌาน9ก็คือพวกวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาโสมนัสโทมนัสอุเบกขานะคะเอกคตาก็ไม่เกี่ยวกับผัสสะเจตนาแล้วก็จิตจึงไม่เป็นปัจจัยสภาคะกันมรรคปัจจัยก็คือปัญญาวิตกวิรติ3สมาธิเอกคตาวิริยะสติแล้วก็มิจฉาทิฏฐิ
ฐิเจตสิกก็ไม่เกี่ยวกับนามอาหารปัจจัยคือผัสสะเจตนาแล้วก็จิตนะคะนอกนั้นคือซ้ำกันได้เช่นดูอินทรียปัจจัยอินทรียปัจจัยตัวนามเป็นมนินทรีย์ให้ขอโทษตัวจิตค่ะตัวจิตนะคะที่เป็นนามอาหารเนี่ยเป็นมนินทรีย์ก็เลยเป็นปัจจัยสภาคะกับอินทรียปัจจัยเฉพาะมนินทรีย์นะคะมนินทรีย์กับจิตที่เป็นนามอาหารปัจจัยตัวผัสสะกับเจตนาก็ไม่เกี่ยวนะคะต้องตัดออกทั้งหมดเลยไม่เป็นปัจจัยสภาคะกันตัวผัสสะกับเจตนานะคะกากบาททิ้งไปข้อ10กรรมปัจจัยองค์ธรรมก็คือเจตนาเจตสิกที่เกิดในจิตทุกดวงด้วยที่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยนะคะก็เป็นปัจจัยสภาคะกับตัวเจตนาที่เป็นนามอาหารปัจจัยตัวผัสสะกับตัวจิตก็ไม่เป็นปัจจัยสภาคะซึ่งกันและกันระหว่าง2ปัจจัยนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวปัจจัยอื่นก็โดยในยะเดียวกันเราต้องมองหาสิ่งที่อินเตอร์เซ็กชันกันนะคะคือเป็นทั้งนามอาหารปัจจัยในขณะเดียวกันเขาสามารถเป็นปัจจัยอื่นได้ด้วยใน11ปัจจัยนี้จึงเรียกว่าเป็นปัจจัยสภาคะค่ะพอหมดเวลาพอดีนะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามหรืออยากจะสนทนาประเด็นไหนไหมคะถ้าไม่มีก็ขอปิดการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้นะคะขออนุโมทนาทุกท่านค่ะขอเชิญพี่ขุนนำบูชาพระรัตนตรัยนะคะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดของพวกเราค่ะเชิญค่ะนะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสวัสดีทุกท่านนะครับกราบสาธุค่ะ